ันนี้เดือดร้อนกันทั้งหมู่บ้านสร้างความเดือดร้อนรำคาญเอารถไปปิดทางเข้าออกหมู่บ้านไปไลฟ์โชว์มีดโชว์ปืนสร้างพฤติกรรมที่รปภ.ยังทนไม่ไหวอ่ะคือเอื้อมอ่ะเอามีดไปจะไปฟันรปภ.อีกนะฮะในเอกสายเตาะล่าสุดตำรวจไปเยี่ยมถึงบ้านไปบุกจับทำเอาชาวบ้านนี่เฮกันยกใหญ่เลยฮะพูดเยอะร้องออกมาหน่อยไปดิอยากเฟี้ยวมึงเลี้ยวมาไอ้น้องแน่จริงไปฟ้องเอาอยากเฟี้ยวก็เลี้ยวมาไอ้น้องแล้วก็ทาโลออนไปด้วยแล้วคือก็ยังระงับกลิ่นกายเนาะใช่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 เดี๋ยวจังหวะโดนล็อกตัวโดนจับอาจจะเดี๋ยวเหม็นอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นวินาทีที่ตำรวจสน.ดอนเมืองก็น่าเอื่มๆนะนำหมายสารไปบุคคลบ้านของนายเอกลักษณ์ขุนพรหมหรือว่าเอกสายเตาะอายุ42ปีเพราะไปไลฟ์โชว์ปืนไม่พอฮะสร้างความเดือดร้อนรำคาญไปจอดรถกระบะสีแดงขวางทางเข้าออกหมู่บ้านแบบนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ไหวแล้วจนเขาประกาศขายบ้านกันอ่ะไม่อยากอยู่แล้วหมู่บ้านนี้ไปตรวจค้นในบ้านอันนี้นี่ประกาศของหลายๆบ้านนะคนไม่ไหวไงเนี่ยขายบ้านด่วนขายบ้านด่วนนะฮะไปค้นในบ้านของนายเอกหน่อยนะฮะก็ไปเจอปืนยาวบีบีกันซึ่งเจ้าตัวอ้างว่าใช้งานไม่ได้ไปเจอมีดยาวหัวตัดซึ่งเคยใช้ข่มขู่รปภ.แล้วไปฉกกระเป๋ารปภ.มาปรากฏจังหวะที่คุมตัวนายเอกไปสอบปากคำที่สน.ดอนเมืองค่ะชาวบ้านปรบมือไปดูบรรยากาศฮะโอ้โหเฮอ่ะคือดีใจเลยอ่ะโล่งอกใช่ไหมคะแต่เจ้าตัวดูยังไม่เนี่ยเขาชี้กลับมานะไม่สลดเท่าไหร่นะฮะพอไปถึงโรงพักนะฮะเจ้าตัวก็บอกว่าที่ไลฟ์เนี่ยก็คือหารายได้เท่านั้นไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วก็เวลานักข่าวถามอะไรไปเนี่ยตอนแรกนะไม่ยอมตอบด้วยบอกว่าผมจะไปตอบในรายการถึงจะได้เงินมาถามตอนนี้ผมไม่ตอบเล่นตัวด้วยใช่ไหมเล่นตัวค่ะแล้วรปภ.หมู่บ้านฮะเอาวงจรปิดมาเป็นหลักฐานยืนยันว่านายเอกมาก่อกวนจริงๆเดี๋ยวผู้ชมดูนะนี่รปภ.ค่ะนายเอกเนี่ยเดินมาแล้วตอกแตกตอกแตกตอกแตกเช้ามืดเลยนะเช้ามืดตีสี่อ่ะค่ะแล้วเดินถือมีดหัวตัดเข้ามาคว้างขวดมาด้วยแล้วเดี๋ยวผู้ชมดูนะนี่ขวดมาแล้วหมาก็กระเจิงจังหวะที่เขาถือมีดหัวตัดเข้ามาแล้วเขามาฟันมอเตอร์ไซค์รปภ.จังหวะนี้พีคมากค่ะไปเลยฮะไปเลยฮะจังหวะฟันรถนะมาแล้วมาแล้วมีดอาวุธอยู่ในมือรปภ.หนีไปแล้วใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเอามีดฟันรถป๊าบป๊าบกระเด้งใส่หน้าเฮ้ยใครทำกูวะใครทำกูเหมือนโดนเต็มๆนั้นน่ะเนี่ยๆดูดินะเปียกเฮ้ยเชื่อใครทำกูวะโดนแล้วแน่นอนตัวเองไงแต่เขาไม่เป็นไรเขาเก็บมีดมาแล้วมาทุบมอเตอร์ไซค์ต่อเห็นไหมแต่นี่คือหลักฐานที่รปภ.เนี่ยเอามาแจ้งความเพราะรถเขาเสียหายอ่ะถูกต้องฮะลองไปฟังเสียงพี่รปภ.หน่อยไหมฮะผมไม่ทราบเจตนาเขาเหมือนกันว่าเขาจะฟันไหมแต่เขาฟันผมก็ถอยห่างดีกว่าครับคิดว่าหรือถ้าสู้ไปก็เจ็บตัวเปล่าครับถ้าถามว่าเกรงกลัวไหมก็มีแอบหวั่นอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับประมาณนี้ครับอ่ะพอสอบปากคำไปหลายชั่วโมงเจ้าตัวเริ่มสงบนี่เหมือนคนละคนแล้วค่ะขอโทษชาวบ้านค่ะแต่พอนักข่าวถามปรับปรุงตัวจริงไหมพี่อนาคตก็ยังตอบไม่ได้นะถามว่าสำนึกผิดไหมพี่ผมไม่สำนึกนะเพราะผมไม่ได้ทำอะไรผิดลองดูฮะเห็นบอกรักนักข่าวบอกรักชาวบ้านด้วยรักนะจุบุจุบุรักครับสำนึกผิดไหมเนี่ยผิดเรื่องอะไรก่อนครับตอนนี้รู้สึกไงได้ตอนห้องขังรู้สึกไงไหมอ๋อธรรมดาครับหรอครับมันเป็นเรื่องธรรมดาอุ้ยเป็นนักข่าวเรากลัวนะแต่เขาบอกรักนะจุบุจุบุอย่างนี้เรากลัวนะเนี่ยเขาบอกรักนะไม่เป็นไรฮะตำรวจแจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธมีดคุมตัวนายเอกรอฝากขังที่ศาลอาญารัชดาวันพรุ่งนี้นะฮะแล้วตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวด้วยเพราะอะไรไปตรวจสอบประวัตินายเอกนี่โอ้โหคดีช่อโกงเมื่อปี53คดีทำให้เสียทรัพย์อีก2คดีคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนเอาอย่างนี้แค่ปี67ปีนี้ตั้งแต่มกราจนถึงปัจจุบันเนี่ย11คดีแล้วพี่เอกพี่เอกสิบเอ็ดคดีแล้วเอกสายเตาะเนี่ยนะฮะจนมาก่อเหตุกับรปภ.ขณะเดียวกันลูกบ้านขอบคุณมากนักข่าวขอบคุณมากคุณตำรวจเอาน้ำเอาเครื่องดื่มมาให้เอาอาหารมาให้นะฮะขอบคุณที่มาจับนายเอกไปสักทีแต่หลายคนก็ยังติดประกาศขายบ้านอยู่เพราะไม่แน่ใจว่านายเอกจะได้รับการประกันตัวหรือไม่แล้วกลัวถ้าประกันแล้วออกมาอีกแล้วจะเป็นเหมือนเดิมไหมเนี่ยนะแค่คนคนเดียวอ่ะดูสิฮะใช่ไหมคะเบื้องต้นนิติหมู่บ้านแจ้งให้ลูกบ้านที่ได้รับความเสียหายจากนายเอกนะฮะรวบรวมหลักฐานและใบแจ้งความมาลงชื่อไว้เดี๋ยวจะรวบรวมส่งให้ตำรวจต่อไปครับค่ะ